ชิญของเราเนี่ยเป็นนักร้องหญิงเสียงใสไม่เหมือนคุณอ่ะขอบคุณมากแต่งเพลงเองเล่นเองไม่มีตัวแสดงแทนน้องเอิร์ธภัทรวีนั่นเองนะคะและแน่นอนวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเอาใจสายดราม่ากันหน่อยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยกับถ้าฉันหายไปค่ะมาแนวเศร้าทำไมอ่ะเราไปเจอเรื่องอะไรเศร้าๆมาหรือเปล่าก็จริงๆแล้วเออดึงความเศร้าที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาใช้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงอกหักเนี่ยไม่ได้กำลังเผชิญอยู่ใช่จริงๆก็ไม่ได้เศร้าอะไรค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าในความสัมพันธ์สมัยนี้มันมีความซับซ้อนมันมีความรู้สึกว่าเออเราคบกับเขาอยู่หรือเปล่านะเราแบบไม่ชัดเจนใช่รู้สึกว่าเราคบกับเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือเขาคิดถึงคนอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเป็นเยอะมากแล้วก็เป็นความสัมพันธ์สีเทาที่รู้สึกว่าอยากจะแบบหยิบมาเขียนแล้วก็
อยากให้กำลังใจด้วยแหละให้กำลังใจคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ว่าความจริงแล้วเราอะเลือกเดินออกมามันจะง่ายกว่าไหมอย่าไปอยู่ในที่ที่เราไม่ชัดเจนอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่มีจุดยืนนะจงเลือกออกไปที่ไหนที่เป็นที่ของเราที่นั่นเราจะมีตัวตนถูกต้องแล้วมันจะมีคุณค่ามากกว่าถูกต้องนะคะนี่เศร้าแต่ว่ากระแสดีมากโดนใจแฟนๆเยอะมากจนกระทั่งยอดวิวคุณเขาบอกว่ายอดวิวนี่ปาไป7ล้านกว่าแล้วใช่ตกใจมากเหมือนกันค่ะใช่โอ้น่าจะเป็นเพราะว่าเป็น MV แรกที่ไม่ได้เล่นเองไม่แต่ยังไงก็ยังคงคอนเซ็ปต์เพราะว่า MV Earth ต้องถ่ายทะเลอันนี้เป็นเพราะว่าอยากไปเที่ยวหรือยังไงฮะได้กินอาหารทะเลด้วยเดี๋ยวสิเอาจริงเราชอบฟิลทะเลหรือรู้สึกว่าเพลงเราเนี่ยมันเข้ากับบรรยากาศของทะเลคะก็อย่างเพลงนี้เราคอนเซ็ปต์มันคือสกายไลน์คือหมายถึงว่าเวลาที่เรามองเส้นขอบฟ้าเรารู้สึกว่าเราเดินไปถึงมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนทะเลใช่เพราะฉะนั้นที่ที่เราเห็นอันนั้นได้ใกล้ที่สุดก็คือจะเป็นทะเลแล้วเราเห็นมันแบบคือเราชอบแบบไปลอยอยู่ในทะเลแล้วก็มองเส้นขอบฟ้าแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราตัวเล็กแล้วเรารู้สึกว่าโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่มากใช่นี่มาทั้งทะเลทั้งสระว่ายน้ำเลยทีเดียวพี่ก็แต่งตัวให้เข้ากับทะเลของน้องเหมือนกันมาเป็นครับไม่มีใครบ้าแต่ชุดนี้เป็นทะเลครับนี่ให้น้องเอิร์ธฝากกันหน่อยดีกว่าเพราะเห็นบอกว่าเพลงนี้นี่คุณนอกจากกระแสดีอะไรดีต่างๆไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างๆถ้าฉันหายไปของหายด้วยเลยนะใช่เพราะว่าหายทุกครั้งใช่ป่ะรู้ได้ไงหายทุกครั้งใช่เออหายทุกครั้งคือลุ้นอยู่ว่าจะมีอาถรรพ์อะไรอีกไหมทุกอย่างไม่หายแล้วรอบหน้าไม่หายแล้วเออไม่หายแล้วให้ฝากเพลงดีกว่าถ้าฉันหายไปค่ะค่ะก็ถ้าฉันหายไปนะคะมี MV ให้ดูแล้วนะคะอยู่ใน Music Move Records Channel YouTube นะคะก็เสิร์ชได้เลยหรือว่าตอนนี้ความจริงเราอยากจะฝาก EP ของตัวเองคือเพลงนี้เป็นเพลงปิด EP ก็เป็นเพลงสุดท้ายที่เราจะทำใน EP chapter นี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ EP เนี้ยชื่อว่า About Time คือเป็นเพลงที่รวบรวมเพลงของเอิร์ธเองเนี่ยแหละแล้วก็เพลงที่แต่งไว้อย่างเงี้ยแบบรวมไว้ใน EP แล้วก็หนาวๆแล้วก็ในFacebook ของ Music Move Records นะคะก็สามารถกดซื้อได้เลยนะคะตอนนี้350บาทเอง worldwide ทั่วโลกเลยหรือว่าถ้าสงสัยว่าจะซื้ออะไรยังไงก็อินบ็อกซ์ไปคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ Music Move Record ถูกเข้าไปตามนี่นะคะฝากติดตามผลงานของน้องด้วยละกันนะคะแต่งเองแบบนี้เล่นกีตาร์เองแล้วก็ร้องเสียงใสแบบนี้ใช่ต้องรอฟังกันเยอะๆขอบคุณน้องเอิร์ธนะคะขอบคุณครับน้องเอิร์ธครับผมครับ IG Twitter เอิร์ธพัทรวีนะคะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องนะคะเพราะว่าเรามีโปรแกรมหนังใหม่ประจำสัปดาห์มาอัปเดตที่สำคัญมีบัตรมาแจกใช่ครับส่วนช่วงนี้ฮะขอทิ้งท้ายครับด้วย7หนุ่มบอยแบนด์แดนคิมจิครับก็เซเว่นนั่นเอง